สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลุคฉันสวยมาก okay. ฉันรู้ว่าฉันสวยมากวันนี้คือแบบเพราะว่าพาเลทที่เอามาใช้อ่ะมันดีมากวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงซูเปอร์มัมตัวนี้นะคะพาเลทล่าสุดสำหรับเป็นฮอลิเดย์คอลเลกชันนะคะตัวนี้ออกมานะคะเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็เขาบอกว่าราคาเนี้ยแค่790บาทเท่านั้นเองนะคะดูกันว่าขิงแต่งลุคนี้ยังไงนะคะรวมถึงไฟนอลทอสด้วยว่าขิงรู้สึกยังไงกับพาเลทตัวนี้ควรจะมีหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะคือแบบยังไม่ได้ปาดเลยมันแต่นิดเดียวนะคะคือไม่กล้ามันสวยจริงๆนะไปดูกล่องกันก่อนนะคะเขาก็จะเขียนว่า Sparkling Marble Holiday Collection นะคะอันนี้คือสภาพของกล่องเฉยๆนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะว่าแบบแพ็คเกจดีงามแล้วมาดูข้างในด้วยดีกว่านะคะชิ้นเปิดมานะคะแพ็คเกจข้างหน้านะคะจะเห็นว่ามันเป็นลาย Marble เป็นลายหินอ้อนั่นเองนะคะแล้วก็พิมพ์ทองด้วยตรงพาเลทเห็นไหมเพื่อนบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันคล้ายไคลลี่หรือเปล่าเดี๋ยวขิงจะเอามาเทียบให้ดูนะคะว่าเจ้าตัวนี้มันคล้ายไคลลี่หรือเปล่าเนาะนี่นะคะคือพาเลตไคลลี่นะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะนี่ซึ่งอันนี้คือซูเปอร์มอมแต่จากที่ดูก็คือน้องซูเปอร์มอมของเราใหญ่กว่านะคะสักประมาณ2เซนละมั้งก็คือตามนี้นะจ๊ะจริงๆเขาก็มีลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันนะคะแต่เรามาดูเฉดสีด้านในว่าเหมือนกันไหมนะคะนี่คือเฉดสีของซูเปอร์มัมนะคะแล้วก็มีกระจกมาให้เราด้วยท่าน่านี่คือไคลลี่นะคะโนมิโรนะคะอย่างที่รู้กันนะคะพาเลตเบอร์กันเดียนี้จึงมีความคล้ายนะแต่ถ้าแบบล้วงลึกดีเทลอะคือลักษณะเท็กซ์เจอร์ลักษณะฟอร์มูลาของซูเปอร์มัมเนี่ยมันจบเป็นกลิตเตอร์มากกว่านะคะของไคลี่จะเป็นแค่ชิมเมอร์แล้วก็แมทเฉยๆแต่คือของซูเปอร์มัมเนี่ยจะมีเป็นชิมเมอร์ออกกลิตเตอร์ด้วยนะเป็นแบบเป็นเม็ดๆนะเป็นเกล็ดๆนะคะแล้วก็แมทนะคะซึ่งแบบคิดว่าตัวเนี้ยถ้าลงแบบกลางตามมันจะเห็นได้ชัดมากกว่าของไคลี่นะคะคือมันจะมีความเหลือบมากกว่าแต่คือโอเคโทนสีเป็นเบอร์กันดีเหมือนกันนะคะอ่ะ anyway นะคะเราก็จะไม่จัดตรงนี้ว่ามันเหมือนกันแล้วยังไงต่อล่ะคะพี่ขิงเราต้องมาพิสูจน์ด้วยการใช้งานถูกไหมคะมาค่ะเราจะมาแต่งตากันนะคะวันนี้โดยใช้พาเลทของซูเปอร์มัมตัวนี้ค่ะเริ่มแรกนะคะหลังจากลงเบสไปแล้วนะคะก็มาดูกันว่าสีคือแบบไม่มีสีที่อ่อนนะคะคือสีแมทนะคะก็จะเป็นสีเข้มตรงนี้เลยซึ่งขิงกลัวกับการที่จะเอาเนี้ยมาขัดเบ้านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขิงขอตัวไปหยิบพาเลทซูเปอร์มอมนะคะอันอื่นที่มีสีที่อ่อนกว่านี้มันจะได้แบบคัดครีสได้อย่างมีเลเยอร์มากขึ้นนะคะคือมันเริ่มต้นมามันก็แบบเข้มมากแกเข้มมากจริงๆนะคะมาเริ่มกันนะคะว้ายพาเลทเกือบตกขิงหยิบพาเลทนี้ของซูเปอร์มอมมาใครจะรู้ว่ามันดีงามขนาดไหนนะคะคือพาเลทนี้นะคะมันจะมีสีเบจที่ค่อนข้างจะเยอะเราขิงก็คิดว่าน่าสนใจที่จะหยิบเขามาเป็นแบบตัวไล่โทนนะคะสำหรับพาเลทนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมาเล่นกัน2อันนี้นะคะก็จะมาที่สีเบจตรงนี้ก่อนนะคะเป็นแบบลงครีสลงขอบแบบเปลือกตาชั้นแรกก่อนมันจะได้ดูแบบไม่แข็งเกินนะคะมาที่พาเลทเดิมนะคะแล้วก็จะแตะสีน้ำตาลตรงนี้นะคะก่อนเพราะว่าน้ำตาลในพาเลทใหม่คือมันเข้มมากแกฉันแบบฉันกลัวลงชั้นที่2ไปวันนี้ฉันจะลงให้เปลือกตาไหม้เลยฉันจะเบลนให้เปลือกตาฉันบุ๋มลงไปเลยถึงแม้ว่าพิกเมนต์แบบได้อยู่นะแกโนลาแต่มีความ fall out นิดนึง fall out เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคือแบบเวลาลงสีเข้มแล้วมันปัดไม่ออกอะสีที่ขิงเลี้ยงไว้คือสีน้ำตาลตรงนี้นะคะก็เริ่มกันเลยเอาให้ปังเลยค่ะแต่นิดนึงเขาก็ติดแล้วอะเห็นปะดีมากเลยอะจากนั้นใช้แปรงที่ไม่แตะสีอะไรเลยนะคะเบลนด์รอบๆอีกนิดนึงต่อไปเรามาที่เฉดสีแดงตรงนี้บ้างนะคะคือเป็นแบบคล้ายๆนางเอกของพาเลทนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ขิงก็จะลงเปลือกตาด้านในนะคะดูพิกเมนต์ดิโอ้ oh my god เบนไปด้านหลังนิดนึงต่อไปเราจะมาที่ขอบตาล่างบ้างนะคะแล้วก็จะมาเริ่มที่สีน้ำตาลที่เริ่มไว้
แต่คือแบบถึงพิกเมนต์เขาจะแน่นมากแต่ว่าเวลาแบบเบลนด์ออกอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเบลนด์ง่ายอยู่นะพวกเธอคือไม่ได้เบลนด์ยากไม่ได้แบบดูแลยากตรงไหนเลยที่สีน้ำตาลเข้มสุดนะคะก่อนที่เราจะมาเล่นแบบสีชิมเมอร์นะคะวันนี้เล่นสโมคโหดอีกแล้วตัวนี้นะคะขิงรู้สึกว่ามันยังแบบมีเส้นครีสไม่พอนะคะขิงก็จะเติมช่วงนี้เพิ่มจากนั้นนะคะเราก็จะมาเล่นสีที่เป็นแบบชิมเมอร์บ้างนะคะสีที่ขิงเปิดมาแล้วอยากจะใช้มากๆก็คือสีชมพูตรงนี้นะเดี๋ยวเพิ่งตัดสินเพียงแค่นิ้วเดียวเราจะต้องลองใช้ที่ตาเราก่อนถึงจะดีนะ มาจ้ะโอเคเลยอ่ะจำบ้าเฮ้ยพาเลตนี้ไม่ถึงพันนะเฮ้ยมันทำได้แบบฮิวด้าบิวตี้เลยเหรอOh my god, no kidding. I'm shocked. เทียบกันนี่คือฉีดน้ำนี่คือไม่ฉีดน้ำโอเคงั้นลองฉีดน้ำเพิ่มนะคะทุกของ full option โอ้ยจะบ้าหรอบ้าไปแล้วหรือเปล่าเอาสีแดงนะคะเก็บรายละเอียดนิดนึงโอเคทีนี้มันมีสีทองที่ขิงบอกว่าขิงอยากจะลองป้ายเล่นดูด้วยนะคะมันจะมีทองคอปเปอร์กับทองแบบจืดๆตรงนี้นะคะขิงว่าขิงจะลองทองจืดๆเพราะว่ามันดูแบบดูกระจ่างใสกว่ามันเห็นชัดกว่านะขิงก็จะใช้นิ้วมือเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้ขิงจะแต้มตรงขอบตาด้านล่างนะคะ Oh my god พวกเธอโอเคเดี๋ยวคิงขอไปเขียนอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ติดขนตาฟอร์มก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแต่งหน้าลูกนี้ให้เสร็จนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าคิงรู้สึกยังไงกับเจ้าพาเลตซูเปอร์มอมตัวนี้นะคะเราก็ใช้ซุปเปอร์มัมนะคะเป็น Seta Eyelash Collection นะคะอันนี้เป็นเบอร์ S207 นะคะเห็นไหม S207 ใช้บ่อยมากใช้ประมาณ4ครั้งแล้วเสร็จแล้วนะคะแต่ขิงก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ปังพอเพราะฉะนั้นเรานะคะก็จะมาแก้ความเสี้ยนนี้นะคะด้วยการเติมสีทองตรงนี้ทองนี้ดีกว่าทองนี้น่าจะชัดกว่าเติมสีทองตรงนี้ตรงเซ็นเตอร์เปลือกตาบนอีกครั้งเพื่อความสะใจของดิฉันเองคือแบบมันเกินเรื่องมากๆเลยอ่ะมันเกินเรื่องมากๆเลยไม่ค่อยนะคะรอซ่อมนี่แบบสวยมากค่ะเราก็จะไปที่แก้มกันบ้างนะคะแก้มขิงหยิบของ W7 นะคะตัวนี้เป็นชื่อว่าซีเชลนะคะกำลังน่ารักเลยสีน่ารักจังนี่ขิงซื้อมาจากคอนวีนะคะรู้สึกจะประมาณ101มั้งเป็นไฟจมูกหน่อยปัดแก้มแล้วดูเป็นผู้เป็นคนมั้งใช้ของซูเปอร์มัมนะคะอันนี้เป็นซูเปอร์มัมแมตต์ลิปควิกลิปสติกนะคะเบอร์ W8 นะคะ W8 นะคะคือเป็นเบอร์ที่ขิงชอบมากแล้วก็ใช้บ่อยมากคือมันสวยจริงๆเดี๋ยวดูนะสิวันนี้เมคอัพดีมากเมคอัพดีมากแก
อันรอลิปเซตตัวก่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะปัดไฮไลท์แล้วก็ปิดจ็อบกันไฮไลท์นะคะจะเป็นใครไม่ได้นะคะนอกจากซุปเปอร์มัมอีกแล้วนะคะคือวันนี้อยากจะควบคุมคอนโทรลให้อยู่ในหมวดของซุปเปอร์มอมไปเลยจะได้สะใจกันไปข้างหนึ่งนะคะพาเลทนี้นะคะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแล้วเพราะว่าขิงก็เคยเอามาพูดว่าเป็นนายเฟรนด์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เอามาใช้อีกเพราะว่านางเป็นตัวที่ขิงเปิดไปจริงๆนะคะสีไฮไลท์ที่ขิงจะเลือกในวันนี้เป็น2สีนี้นะคะขิงจะมิกซ์กันนะคะเพราะว่าเป็นโทนที่แบบออกโคโรลนิดนึงมันก็จะให้ความรู้สึกแบบโคโรลแบบซุบซอบนิดนึงนะคะมันก็แตะปลายจมูกฟินว้ายอะเดี๋ยวขิงขอไปเซตผมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เรามาพูดกันถึง Final Thought กับพาเลตตัวนี้ของ Super Mom กันค่ะเชอรี่ลุคในวันนี้นะคะคือเนื่องจากว่าเครื่องสำอางมันทำให้อีฉันฟินมากนะคะอีฉันก็เลยได้ลุคดีงามอย่างนี้มานะคะเรามาพูดถึงพาเลทก่อนนะคะคือหลังจากที่ขิงใช้แล้วเพื่อจะเห็นว่าขิงนี่แบบฟินตลอดทั้งคลิปเลยนะคะทำไมถึงฟินดูสิดูสิคะดูค่ะคือมันปังมากแล้วแบบสีสวยมากแล้วมันก็สีชัดมากแล้วมันก็เบลนด์ง่ายมากแล้วสีคือแบบดีมากรวมถึงแบบตัวที่เป็นชิมเมอร์มันวาววับสะใจมากคือแบบเฮ้ย Are you kidding me นี่คือ790บาทเท่านั้นเองนะทำได้คือแบบมันสวยมากมันสวยจริงๆมันสวยมากมากเลยอยากให้เพื่อนๆเห็นมาแบบมันใช้ง่ายมากๆแล้วมันก็ดีงามมากๆแล้วมันสมควรที่จะต้องมีแล้วที่สำคัญคือเขาเป็นแบรนด์ไทยแล้วขิงรู้สึกดีใจอ่ะด้วยป่าวว่าแบบเฮ้ยในสุดแบรนด์ไทยก็มีอะไรดีมาให้เราได้ใช้กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องพูดมากนะคะไปซื้อเลยนะคะซื้อเป็นของขวัญนึงเกิดให้แฟนก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อให้แบบเป็นของขวัญพี่สาวน้องสาวอะไรอย่างนี้รวมถึงซื้อให้ตัวเองด้วยนะคะคือมันสมควรต้องมีมากมันแบบมันสวยมากเลยอ่ะแล้วคือแบบก็สามารถถอดออกมาได้ด้วยนะคะอาจจะแบบว่าถ้าหมดสีนึงแล้วก็ติดต่อซุปเปอร์มอมไปขอซื้อแผ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะขายแยกนะคะแต่คือมันสมควรจะต้องมีทั้งพาเลตแบบดีไซน์นะคะมีกระจกให้ครบครันแต่ว่าอาจจะแบบค่อนข้างที่จะมีสีที่เข้มอย่างเดียวนะคะเขาก็จะไม่มีสีเบจให้สำหรับเกลี่ยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นขิงแนะนำว่าคืออาจจะใช้บรอนเซอร์หรือว่าพาเลตเข็นคิ้วนะคะในการเบลนด์เป็นสเต็ปแรกก่อนนะคะแล้วค่อยเติมแบบสีเข้มที่เป็นแมตต์อะไรอย่างนี้นะคะแต่นอกนั้นคือแบบขิงโอเคมากๆนะคะตัวนี้ก็คือแนะนำนะคะไปตามเดี๋ยวนี้ชวนให้เสียตังค์อีกแล้วโอเคก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังติดดูเลยอ่ะเช็ดไม่ออก